แกลเลอรี่สุดท้ายเราแทบไม่เชื่อสายตาเลยครับว่าของล้ำค่าเหล่านี้ล้วนเป็นงานรีโปรดักชันแทบทั้งสิ้นกระบวนการผลิตอันแสนล้ำค่าในราคาที่สมควรแก่การเป็นเจ้าของครับพี่มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับค่ะค่ะร้านนี้หนูจ๋าน่าจะชอบมากเลยใช่ค่ะของในร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนคะของในร้านนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งทำจากไม้สักแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์นี้เป็นงานศิลปะออริเอนทัลสไตล์ที่ร่วมสมัยระหว่างอารยธรรมโบราณกับอารยธรรมปัจจุบันนะคะครับชิ้นนี้นะคะอันนี้เป็นแบบจีนนะคะครับแต่เราก็นำไม้สักเนี่ยมาทำนะคะแล้วก็เป็นงานไม้ที่เราทำจากงานฝีมือเราเองซึ่งโรงงานเราผลิตเองที่กรุงเทพคุณภาพสินค้านี้ไม่แตกต่างจากที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเลยค่ะครับและราคาของเราก็ไม่แพงนะคะซึ่ง ลูกค้าคนไทยเนี่ยก็สามารถซื้อได้อย่างสบายสบายชิ้นนี้น่าสนใจมากๆเลยครับชิ้นนี้นะคะเป็นเตียง Chinese Day Bed นะคะใช้ได้อเนกประสงค์และที่สำคัญของเตียงตัวนี้นะคะทำจากไม้สักอะค่ะฝีมือบ้านเราเอง คนไทยเราเองนะคะแต่เป็นงานแบบทำออกมาแบบจีนโบราณร่วมสมัยอะค่ะอย่างนี้คนที่นิยมซื้อเนี่ยจะเป็นชาวประเทศก็มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติค่ะแต่ที่ในศูนย์นี้นะคะส่วนใหญ่คนต่างชาติจะเดินมากกว่าค่ะครับค่ะแต่ตอนนี้คนไทยเขาก็หันมานิยมใช้เฟอร์นิเจอร์จีนร่วมสมัยอย่างเช่นสินค้าที่เราขายอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะครับเพราะเป็นอีกมุมที่ทำให้ทางที่บ้านมีสิ่งที่น่าสนใจมากใช่เป็นทางเลือกของประชาชนชาวไทยเราแล้วก็เป็นการที่เราสนับสนุนช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันด้วยค่ะผมชอบอันนี้อันนี้ก็สวยนะคะนี่เป็นเคาน์เตอร์ค่ะอ๋อเคาน์เตอร์เหรอคะใช่ค่ะหนูว่าเป็นตู้ยาอ๋อก็คือมันลักษณะมันพัฒนามาจากตู้ยาค่ะทำหลอกใช่ค่ะแต่ว่าการใช้งานจะอยู่ด้านหลังก็คือจะมีลิ้นชักมีชั้นวางมีประตูเก็บของด้านหน้าก็คือการโชว์และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Riverside Auction House Limited เป็นสวรรค์ของคนทั่วทุกมุมโลกและคนที่หลงรักศิลปะโบราณเพราะของ200กว่าชิ้นที่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถสัมผัสมันได้อย่างใกล้ชิดพิจารณาได้ทุกมุมมองก่อนที่งานประมูลจะเริ่มต้นขึ้นครับสวัสดี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 ครับวันนี้หนูจ๋าอยากพาพี่ก้องกับ7 Heaven มาประมูลของที่นี่ค่ะหนูอยากรู้ที่นี่มีการประมูลหรือทำอะไรยังไงบ้างคะครับก็ที่นี่เป็นที่ประมูลเกี่ยวกับศิลปะและโบราณวัตถุนะครับซึ่งในอดีตเขาจะเรียกกันว่าเลหลังนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคำว่าออคชั่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นในเรื่องของการที่สะสมนักสะสมเนี่ยเข้ามาหาในเรื่องของสิ่งที่ความต้องการของแต่ละท่านนะครับครับรวมทั้งเป็นเรื่องของการ investment นะครับซึ่งเนื่องจากว่าของโบราณพวกนี้นะครับจะมีมูลค่าแล้วก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วช่างฝีมือสมัยก่อนกับสมัยนี้อันไหนปราณีตสมัยนี้จะปราณีตน้อยกว่าแต่ว่าเครื่องมือมากกว่าแต่ว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยจะปราณีตมากกว่าแต่เครื่องมือน้อยกว่านั้นอายุจริงจะสั้นกว่าครับนะครับงั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเสน่ห์แล้วบอกว่าความเป็นสวรรค์ความเป็นบอกว่ามีความสุขในการเก็บสะสมของเก่าคือของเหล่านั้นน่ะมันมีชิ้นเดียวในโลกเราไม่สามารถหาสิ่งเหล่านั้นได้ใช่ครับหนึ่งหมื่นบาทโดยหมายเลข39ครั้งที่หนึ่ง10,000 บาท number 39หมายเลข24ให้เราแล้วขอไปที่12,000ค่ะ12,00012,000 บาทโดยหมายเลข39ครั้งที่1 12,000 บาทหมายเลข34ให้แล้วขอไปที่14,000 บาทโดยหมายเลข39ครั้งที่1 14,000 บาทหมายเลข39ครั้งที่2 3 times หมายเลข39ในราคา10,000ในนัดที่7จานมะเฟืองเพื่อมิ้นเหมินขาวราคาเริ่มต้น2,500 Lot number 7 a blue and white porcelain beach solid with 2,500 baht หมายเลข24ให้แล้วขอไปที่4,000 ให้แล้วขอไปที่7,000 มีไหมคะในราคา 7,000 6,000 บาทดูหมายเลข95ครั้งที่1 6,000 to buy number 95 1ครั้งที่2 twice ครั้งที่3 3 times หมายเลข95ในราคา 6,000 so for number 95